สวัสดีครับผมต้อมนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับหุ้น BTS นะครับจากอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวว่า BTS ได้เข้าไปซื้อหุ้น Biglot JMT นะครับจาก Jmart ในอัตรา 3.15% นะครับของจำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้น JMT นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยของหุ้น Jmart นั่นเองก่อนหน้านั้นนะครับ Jmart ก็ถือ JMT อยู่ที่ 55% กว่าๆนะการที่เขาขายหุ้นออกมาให้กับ BTS นะครับมันก็จะทำให้หุ้น JMT ของ Jmart นะครับเหลืออยู่ประมาณ 52% กว่าๆนะแต่ก่อนหน้านั้นนะครับ BTS ก็ได้มีการเข้าไปลงทุนกับอีก4บริษัทโดยเป็นการเข้าไปซื้อหุ้นเพื่อถือลงทุนนะครับซึ่งก็ได้แก่บริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าคอมเซเว่นโดยซื้อจำนวน59ล้านหุ้นนะครับในราคาหุ้นละ21บาท43สตางค์บริษัท RS จำกัดมหาชนหรือหุ้น RS ซึ่งซื้อในจำนวน68ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ15บาทบริษัท Noble Development จำกัดมหาชนหรือหุ้น Noble โดยซื้อจำนวน 41.6 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ13บาท4สตางค์นะครับบริษัท Humanica จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าหุ้น Human จำนวน 85.06 ล้านหุ้นนะครับในราคาหุ้นละ7บาท70สตางค์และสำหรับหุ้น JMT นะครับก็ซื้อในจำนวน28ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ19บาท40สตางค์ซึ่งการซื้อหุ้น JMT ในครั้งนี้นะครับก็คิดเป็น 3.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ JMT นะครับซึ่งก็เลยทำให้ BTS ติดอยู่ในรายชื่อผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับของหุ้น JMT ถ้าเราเข้าไปดูรายละเอียดของธุรกิจของ BTS นะครับเราก็จะพบว่า BTS เนี่ยเขาเป็นบริษัทโฮลดิ้งการดำเนินธุรกิจของเขาก็จะทำผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งถ้าเป็นธุรกิจหลักๆที่ทำเงินเลยนะครับก็จะเป็นธุรกิจรถไฟฟ้า BTS โดยดำเนินกิจการผ่านทางบริษัท BTSC นะครับก็เป็นบริษัทย่อยของบริษัท BTS รองลงมาก็จะเป็นธุรกิจสื่อบนรถไฟฟ้า BTS รวมไปถึงบนอาคารนะครับแล้วก็นอกอาคารที่เขาเรียกว่า Outhome โดยดำเนินงานผ่านทางบริษัท VGI นะครับซึ่ง VGI เนี่ยก็เป็นหุ้นตัวนึงบนตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนั่นเองอีกธุรกิจหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือพวกคอนโดที่อยู่ใกล้ๆกับสถานี BTS นะครับก็บริหารผ่านทางบริษัทย่อยอีกเหมือนเดิมนะครับก็คือบริษัท U City จำกัดมหาชนซึ่ง U City นะครับก็เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะมีตัวย่อว่า U นั่นเองสำหรับการที่ BTS นะครับได้ไปลงทุนใน5บริษัทที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั้นก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้กับธุรกิจของ BTS ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะทั้ง5บริษัทที่กล่าวมานี้นะครับก็มีตั้งแต่บริษัทที่ทำกับสื่อบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็รวมไปถึงบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยรายได้ของ BTS นะครับก็ยังแข็งแกร่งประกอบกับประชาชนก็ยังมาใช้งานกันอย่างมากมายนะครับรวมถึงเมื่อปลายปีที่ผ่านมา BTS ก็เปิดสถานีใหม่อีก5สถานีด้วยซึ่งมันก็ทำให้ยอดผู้ใช้ BTS นะครับเพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลดีไปกับบริษัทย่อยอีกหลายๆตัวของ BTS นะครับอย่างเช่น VGIก็สามารถกระจายสื่อโฆษณาไปได้อีกไกลนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสร้างคอนโดที่ติดกับสถานี BTS ด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยขณะเดียวกัน BTS ก็ยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจนในหลายโครงการที่อยู่ระหว่างเจรจาและประมูลดังนี้นะครับการเจรจาต่อสัญญาสัมปทานสายสีเขียวซึ่งอยู่ระหว่างการรอเข้าครม.โครงการมอเตอร์เวย์2สายมูลค่า 3.9 หมื่นล้านบาทที่คาดว่าจะลงนามกับกรมทางหลวงได้ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วก็โครงการเมืองการบินสนามบินอุตภเปาซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันทั้ง3บริษัทนะครับโดย BTS ก็ถือหุ้นอยู่ที่ 35% ซึ่งก็อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญานะครับสำหรับสนามบินอุตภเปานะครับไปดูในข่าวต่างๆนะก็ประมูลกันแพงอยู่เหมือนกันนะครับตั้ง 300,000 กว่าล้านเลยมั้งสำหรับงบการเงินในไตรมาส4ปี62หรือว่างบการเงินปี62ของ BTS ก็ยังไม่ออกนะครับซึ่งงบการเงินในไตรมาส3ปี62นะครับผมก็ทำเป็นคลิปไว้แล้วถ้าใครอยากจะดูนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆของผมได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเทคนิคละกันนะครับเรามาดูในส่วนของกราฟเทคนิคกันเลยครับสำหรับในส่วนของกราฟเทคนิคนะครับผมก็แคปรูปมาให้ดู2รูปเหมือนเดิมนะครับก็คือรูปในกราฟรายสัปดาห์แล้วก็รูปในกราฟรายวัน
สำหรับในกราฟรายสัปดาห์นะครับก็จะเห็นว่า BTS ตอนนี้ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นจังหวะพักตัวนะครับราคามีการย่อลงมาบวกกับเส้น RSI นะครับก็หันหัวลงมาตอนนี้ก็เหมือนว่าจะเข้าไปอยู่ในโซนโอเวอร์โซนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงนะเหมือนกับว่ากำลังเคลื่อนตัวที่จะไปโซนโอเวอร์โซแต่ถ้าเราสังเกตไปที่แท่งราคาแท่งล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่เหนือเส้น MA 200วันนะที่สำคัญก็ยังอยู่เหนือเส้น MA 75วันด้วยนะครับก็เลยถือว่ายังเป็นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับดังนั้นจุดที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นตอนที่แท่งราคานะครับมาสัมผัสกับเส้น MA 75วันนะน่าจะอยู่ประมาณแถวนี้นะครับแล้วก็ตรงจุดที่เส้น RSI นะครับลงไปถึงตรงจุดโอเวอร์โซนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับในกราฟรายวันนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีการทำไซด์เวย์ดาวน์นะครับหรือว่าการซึมลงเมื่อเราตีเส้นเทรนด์ไลน์เข้าไปนะครับสังเกตที่เส้นเทรนด์ไลน์สีแดงตอนนี้ราคามันเริ่มขยับอยู่ในวงแคบลงมานะครับจนเป็นรูปสามเหลี่ยมราคานะครับมีการหลุดเส้น MA 200วันลงมาด้วยนะครับแต่ก็มีการขยับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น MA 200วันนะก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้นะครับเส้น MA 200วันอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้นะครับดังนั้นแนวรับสำคัญก็จะอยู่ตรงเส้นสีส้ม2เส้นนี้นะครับแต่ว่าตรงระหว่างเส้นสีส้มทั้ง2เส้นนี้นะครับก็จะมีแนวรับย่อยอยู่นะครับอยู่ตรงนี้ถ้าราคาหลุดจากเส้นแนวรับย่อยอันนี้ไปนะครับมันก็จะไปขัดแย้งกันกับกราฟรายสัปดาห์นะครับที่ผมคาดการณ์เอาไว้ว่าราคามันจะลงไปรับตรงเส้น MA 75วันนะครับซึ่งในกราฟรายวันนะครับถ้าราคามันหลุดตรงแนวรับย่อยนี้ลงมาได้แสดงว่าในกราฟรายสัปดาห์นะครับราคาก็จะหลุดตรงเส้น MA 75วันลงไปเหมือนกันและแนวรับอันสุดท้ายก็เลยจะเป็นเส้นนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูในกราฟรายสัปดาห์นะครับมันก็จะไปตรงกับเส้น MA 200วันพอดีเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ลองเอาไปปรับใส่วิธีการลงทุนของทุกคนดูแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับอัปเดตข่าว BTS ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับเพื่อนๆสามารถแอดมาพูดคุยกับผมได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ